คุณยายผู้สูงอายุหรือคนตาบอดที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยข้ามสะพานลอยความกล้าของเราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นมาดูความสามารถของตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราอะข้ามถนนเองได้หรือยังถ้าเรายังไม่สามารถข้ามเองได้เราก็ปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือใหม่ครับโดยการรวบรวมความกล้าไปบอกผู้ใหญ่ขึ้นอีกหรือไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจจราจรให้ผู้คนพาข้ามไปก็ได้นะครับแล้วการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็เท่ากับเราได้ทำความดีเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าหลังจากเราทำความดีแล้วตัวเราจะรู้สึกลอยๆสบายสบายอิ่มเอิมใจนั่นแหละครับความรู้สึกของความสุขก็ทำดีสักอย่างตอนสุดท้ายจะสบายนอนแอบนั่งยิ้มแฉ่งก็ทำดีสักอย่างตอนสุดท้ายจะสบายนอนแอบนั่งยิ้มแฉ่งเอ๊ว่าแต่ฟ้ากำลังจะไปไหนหรอฟ้ากำลังจะไปโรงเรียนค่ะวันนี้มีพี่ๆมาทำกิจกรรมรถโชว์คุณทองแดงดิอินสไปเรชั่นที่โรงเรียนของพวกเราเห็นเขาบอกว่าจะมีพระเอกหนังรูปหล่อมาโชว์ตัวตั้ง3คนแน่ดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากเจอพระเอกอยากรู้ว่าจะหล่อเท่าพี่ณเดชน์หรือเปล่าไปด้วยกันไหมคะไปสิสิอยากเจอพระเอกเหมือนกันช่วยด้วยช่วยด้วยจะเป็นขโมยของวัดไปช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยคุณตาทีStop Stop now หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าจอถึงผมจะเป็นหมาจรจัดเป็นหมาวัดเป็นสตรีทด็อกที่แปลว่าหมาข้างถนนผมก็ไม่เคยทำความชั่วไม่เคยขโมยของไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเหมือนอย่างที่พี่กำลังทำอยู่นี่หรอกใช่ๆๆๆจอเพื่อนผมถึงจะเป็นหมาจรจัดต่ำต้อยแต่เขาก็สร้างเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ให้กับวัดได้ตอบแทนบุญคุณให้กับหลวงตาที่เมตตาให้ข้าวให้น้ำให้ที่สมหัวนอนเพื่อนผมกตัญญูรู้คุณมากกว่าพี่ซึ่งเป็นคนด้วยซ้ำแกอย่าได้เจ็บแสบมากนะเจ้าหมาคนคนเราเลือกเกิดไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ว่าจะจนหรือรวยจะอยู่สูงหรือต่ำต้อยแต่เราก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเราทำแต่ความดีขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเราก็จะได้รับผลดีเป็นสิ่งตอบแทนนะจอนพูดถูกนะคะนี่อย่าทำอย่างนี้เลยนะขโมยเงินที่มีคนใจบุญมาทำบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดแบบนี้มันบาปนะคะพี่เชื่อฟ้าเถอะค่ะคืนกล่องเงินมาแล้วกลับไปขอโทษหลวงตาซะแล้วอย่าทำแบบนี้อีกฟ้าเชื่อว่าหลวงตาจะอโหสิให้นะคะคืนกล่องบริจาคมาให้ผมเถอะครับไม่อย่าเข้ามานะฉันไม่เชื่อเลยหรอกอย่ามาหลอกฉันได้ยากเลยฉันเป็นคนจะมาเชื่อหมาจรจัดอย่างแกได้ง่ายได้ยังไงอย่าเข้ามานะฉันมีอาวุธใครเข้ามาโดนแน่ว้าวระวังนะจอนระวังนะทองหล่อไม่แน่ปล่อยนะปล่อยฉันพวกนายไม่แฟร์เลยใช้วิธีการหมาหมู่เฮ้แบบนี้ก็ไม่ได้เรียกหมาหมู่เขาเรียกการทำงานเป็นทีมหมาคู่ดูโอ give me five เย้เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะรีบเอากล่องเงินบริจาคไปคืนหลวงตาท่านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนทองหล่อกับจอนก็พาพี่โจนเนี่ยไปส่งตำรวจฟ้าไปก่อนนะคะต้องรีบไปเจอพระเอกหนังด้วยไปก่อนนะบ๊ายบายโอเคตามนั้นปล่อยผมเถอะนะอย่าส่งตำรวจเลยครับสงสารผมเถอะผมทำลงไปเพราะอยากได้เงินเลยขาดความยั้งคิดนี่นายจอนมันไปทำอะไรเนี่ยฮะผมจะได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่แชทได้ไลน์ได้เฟซได้ไอจีได้เล่นเกมได้ถ่ายรูปครบชัดที่เป็นได้เยอะๆแล้วก็พอแล้วอยากได้ทำไมไม่ไปทำงานเก็บเงินซื้อล่ะก็งานผมเงินเดือนน้อยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าชาร์จอัพหยุดพูดได้แล้วนี่นายรู้ไหมว่านายเนี่ยเป็นโจรที่พูด
เงินก็ไม่มีแล้วทำไมต้องอยากได้ของใช้แพงเกินความจำเป็นด้วยล่ะก็เห็นเขามีกันมันก็อยากได้อยากมีกับเขาบ้างอ่ะนี่แหละนี่แหละแบบนี้รุ่นนี้เลยที่ใช้ไม่ได้แล้วมาเย็บต่อการผูกเป็นเปลนอนหรือไม่ก็เอามาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าถูพื้นโหใช้ไม่ได้อีกนานแล้วนะนี่แล้วพวกนายเคยรู้เรื่องนี้ไหมฉันได้ยินยายเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยตอนสมัยเด็กๆท่านอยากได้ของเล่นอะไรท่านจะต้องเก็บเงินซื้อเองหรือไม่สมเด็จย่าก็จะให้ท่านประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองสมเด็จย่าจะสอนให้พระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นคุณค่าของเงินและสิ่งของเครื่องใช้โอ้โหเป็นเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยจริงสิเรื่องแบบนี้ใครเขาไม่เอามาพูดเล่นกันหรอกนั่นแหละเจ้าของฉันเขาก็ได้อินสไปเรชั่นมาจากเรื่องนี้เหมือนกันอินสไปเรชั่นแปลว่าแรงบันดาลใจ